กรานด์ทัวริสโมฉบับ 4DX ขุมมากๆหลังจากที่ซื้อตั๋วมาดูวันแรกบอกเลยว่านี่คือน้องๆเครื่องเล่นในสวนสนุกอย่างหนึ่งเลยหลังจากที่สัปดาห์ก่อนผมไปดูมาแล้วรอบหนึ่งวันนี้ก็ซื้อตั๋วมาดู 4DX ครับแม้เนื้อเรื่องจะเน้นไปที่เก้าอี้โยกและเขย่าไปตามจังหวะหนังแต่นี่คือหนังรถแข่งที่ระทึกเพราะฉะนั้นเราจึงสนุกไปกับเก้าอี้ที่โยกมันๆแทบทั้งเรื่องสิ่งที่พอตามมาอยู่บ้างก็คือลมที่เป่ามาจากทิศทางต่างๆรอบเก้าอี้เสมือนเรากําลังเร่งความเร็วจะมีแสงไฟวูบวาบนิดหน่อยส่่่วนนนนน้้ําากกกรรระเเเด็ือองีีไมมลยคับจ สนุกของเก้าอี้ d x ส่วนของเนื้อเรื่องนั้นทําออกมาได้ดีและประทับใจมากๆการลําดับเนื้อเรื่องที่ดูลุ้นเป็นช่วงเหมือนกับเราได้เติบโตไปกับการผ่านด่านแต่ด่านที่ตัวเอกต้องเจออีกทั้งเนื้อหาส่วนการทําความฝันที่ตั้งใจจริงและเรื่องของครอบครัวที่มีมุมมองที่เห็นต่างกันก็พอจะสะท้อนภาพครอบครัวในปัจจุบันได้เช่นกันหนังเรื่องนี้จึงเหมาะกับทั้งมาดูคนเดียวหรือดูกับครอบครัวมากเป็นพิเศษครับส่วนถ้าใครจัด 4DX ไหวก็แนะนําให้จัดเลยติดตามเรื่องราวและรีวิวแบบบนนีี้้ไดท่ quidman.xe ะครั